This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เราจะต้องบอกคนไข้ก่อนว่าฝ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่หายคือมันอาจจะควบคุมได้เป็นช่วงๆเพราะว่าฝ้าเนี่ยเนื่องจากมันเกิดจากหลายกลไกแถมยังเกิดการกระตุ้นได้จากแสงแดดและฮอร์โมนซึ่งบางทีมันควบคุมได้ยากถึงแม้เราจะมีวิธีในการรักษาฝ้าแบบมากมายเลยแต่ว่ามันอาจจะกลับมาได้มันอาจจะดีขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็อาจจะกลับมาได้ใหม่นอกจากเรารักษาแล้วเนี่ยบางทีจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างด้วยแล้วก็จะต้องเน้นย้ำเรื่องการใช้ครีมกันแดดด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรักษาฝ้าแล้วไม่กันแดดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือโอกาสที่จะทำให้หน้าขาวปราศจากฝ้าไปได้นานๆเนี่ยยากค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะรายการโรงหมอของเราค่ะก็จะได้พูดคุยกันกับเรื่องของฝ้านั่นเองซึ่งเป็นปัญหากวนใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะยิ่งสาวๆนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชายก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคุณผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่ามีความกังวลมากกว่านั่นเองนะคะแล้วฝ้าเกิดจากอะไรวิธีการรักษาฝ้ายากง่ายแค่ไหนนะคะเห็นในโซเชียลโอ้โฆษณากันเต็มเลยน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวันนิตภักดีเดชาอาจารย์ประจำภาควิชาตัดจักวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริพรค่ะอาจารย์รังสีมาคะวันนี้คุยกันถึงอีกเรื่องนึงเป็นปัญหาเหลือเกินใครหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นฝ้าที่หนึ่งนี้กลุ้มใจมากค่ะรักษาก็ยากได้ยินข้อมูลจากสื่อบ้างจากโซเชียลบ้างว่าฝ้าเนี่ยไม่ได้ว่ารักษากันง่ายๆนะถ้าเป็นแล้วรักษายากมากเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบรักษาถ้าเป็นตั้งแต่น้อยๆนะคะแต่บางคนเป็นเยอะนะก็อาจจะไปใช้ครีมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมแต่ว่าเอาเป็นว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อแต่เรามาทำความเข้าใจให้รู้จักกับฝ้าก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ว่าฝ้าเนี่ยเขาเกิดได้ยังไงมายังไงคะอาจารย์ค่ะถ้าสังเกตนะคะฝ้าก็จะเป็นปื้นดำๆที่อยู่บนใบหน้าของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะแล้วก็เวลาตำแหน่งที่เจอเนี่ยมักจะเป็นตำแหน่งที่เราโดนแดดเขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่โดนแสงแดดได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะคะหน้าผากดั้งจมูกโหนกแก้มอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่นูนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ตำแหน่งที่เรารับแดดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งที่เราเจอฝ้าได้แต่แน่นอนค่ะ เราอ่ะมักจะเจอฝ้าในผู้หญิงที่อายุเขาเรียกว่าเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วฝ้าเนี่ยนอกเหนือจากผลทางแสงแดดแล้วนะคะยังมีผลที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนด้วยดังนั้นเนี่ยพอเราเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่า เริ่มอยู่ในวัยที่มีฮอร์โมนนะคะก็สามารถที่จะเกิดฝ้าได้หรือเราอาจจะเจอในคนที่ใช้ฮอร์โมนบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคนกินยาคุมใช่ไหมคะคนที่อยู่ในระยะที่ตั้งครรภ์ท้องนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงหลังคลอดใกล้ๆจะเมโนโพสกำลังประจำเดือนจะหมดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็จะสามารถทำให้คนเกิดฝ้าได้ค่ะและแน่นอนพอเกิดไปแล้วยิ่งโดนแดดทำให้ยิ่งไปกันหนักใหญ่เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุรวมๆอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละค่ะถ้าอย่างคนผิวขาวอย่างเงี้ยค่ะที่เคยได้ยินมาตลอดเลยโอ้เป็นโอกาสเกิดฝ้าเนี่ยง่ายกว่าคนผิวคล้ำอีกใช่ไหมคะจริงๆอันนี้ตอบยากคือถ้าขาวไปเลยแบบฝรั่งแบบเรียกว่าอย่างคนอเมริกายุโรปอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีฝ้าค่ะเราจะเกิดในผิวที่เรียกว่าเป็นผิวกลางๆผิวสีกลางๆนะคะคืออย่างเช่นนี้สมมติถ้าเราแบ่งสีผิวเป็น6ระดับ1คือขาวสุด6คือดำสุดเนี่ยเราเจอกันแถวๆ3 4 5นี่แหละค่ะกลางๆเลยกลางๆใช่ค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนขาวมากคือจริงๆคนขาวมากเนี่ยเขามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงแดดที่ต่างจากเราถ้าเราสังเกตดูดีๆคนขาวๆอะค่ะมักจะขึ้นเป็นกระเป็นจุดๆเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะเด็กฝรั่งเนี่ยโอ้ยกระเต็มหน้าเลยเนี่ยแต่ในขณะที่สายมาทางเอเชียแบบเรานะคะก็จะเจอเป็นฝ้าแทนตอนวัยกลางคนส่วนคนผิวคล้ำไปเลยแบบแอฟริกันอเมริกันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยมีฝ้าเพราะเซลล์เม็ดสีของเขาเนี่ย
เหมือนกับว่ามีความป้องกันแดดได้ดีแข็งแรงกว่าเราอ๋อเพราะฉะนั้นก็อย่างที่จะเห็นอย่างฝรั่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นกระเงี้ยค่ะเห็นตอนเด็กๆก็เป็นเยอะแต่พอโตมาสวยเลยนะหน้าเอ้ยมันหายไปได้ด้วยเหรอคะอาจารย์ไม่หายหรอกค่ะไม่หายหรอกค่ะเป็นแล้วเป็นเลยอาจจะเมคอัพอ๋อตกใจว่าอ๋อโตมาคือแบบว่าหายไปหมดแล้วไม่ค่ะไม่ค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่อ๋ออุ้ยแต่อาจารย์ฝ้านี่ก็เป็นปัญหามากเลยนะคะคือไม่รู้จะเอาอะไรมาทาไม่รู้จะทำยังไงดีให้มันแบบมันหายอ่ะยิ่งแบบบางทีนะคะอาจารย์แบบว่ามันเป็นเข้มๆมันเวลาแต่งหน้ามามันก็เห็นน่ะถ้าไม่ได้โบกใช้คำว่าโบกถ้าไม่ได้แบบปิดแบบเนียนกริบนะคะแล้วก็สารพัดครีมที่ขายในโซเชียลไม่รู้ว่าพวกนี้มันโอเคไหมคะในการรักษาฝ้ามันควรจะเป็นยังไงคะอย่างที่เหมาะสมเลยอันแรกสุดที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนกับคนไข้นะคะคือเราจะต้องบอกคนไข้ก่อนว่าฝ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่หายนี่ดูเป็นข่าวร้ายไปหน่อยนะมันไม่หายคือมันอาจจะควบคุมได้เป็นช่วงๆเพราะว่าฝ้าเนี่ยเนื่องจากมันเกิดจากหลายกลไกแบบที่เราคุยกันไปแล้วอะค่ะแถมยังเขาเรียกว่ายังไงนะมันยังเกิดการกระตุ้นได้จากแสงแดดและฮอร์โมนซึ่งบางทีมันควบคุมได้ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราถึงแม้เราจะมีวิธีในการรักษาฝ้าแบบมากมายเลยแต่ว่ามันอาจจะกลับมาได้มันอาจจะดีขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็อาจจะกลับมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแนะนำคนไข้ว่านอกจากเรารักษาแล้วเนี่ยบางทีจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างด้วยอย่างเช่นคนบางคนชอบมีแอคทิวิตี้กลางแดดมากเลยชอบเล่นกอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะหรือชอบแบบกีฬาทางน้ำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีอ่ะเราจะต้องคุยเรื่องการปรับพฤติกรรมด้วยถ้าอยากจะรักษาฝ้าหรืออยากจะควบคุมการจางลงของฝ้าให้ได้นานๆค่ะแล้วก็จะต้องเน้นย้ำเรื่องการใช้ครีมกันแดดด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรักษาฝ้าแล้วไม่กันแดดอันนี้มันหมอคิดว่ามันโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือโอกาสที่จะทำให้หน้าขาวปราศจากฝ้าไปได้นานๆเนี่ยยากค่ะอ๋อก็แสดงว่าจริงๆในการรักษาพึ่งพาอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เพราะว่ายังไงคือก็เป็นอยู่นั่นแหละแต่แค่ว่ามันบางลงจางลงทำให้เวลาแต่งหน้าหรือปกปิดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นแล้วแต่ว่ามันยังมีอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสริมด้วยเดี๋ยวบางคนบอกอุ๊ยไปรักษาฝ้ามาไม่เห็นดีเลยคลินิกนี้นะคะรักษาแล้วไม่เห็นหายเลยก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำให้ฝ้าจางลงมันจะต้องป้องกันไม่ให้ฝ้ากลับมาด้วยค่ะโอ้โหค่ะการป้องกันดูเหมือนจะยากกว่าเพราะว่ามันมีปัจจัยที่บางอย่างก็ควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างที่อาจารย์บอกแอคทิวิตี้โอ้อันนี้ก็พยายามจะโบกกันแดดแล้วค่ะอาจารย์แบบเต็มที่แล้ว SPF สูงสูงเต็มที่ที่ทั้งตลาดมีจริงๆถ้าเราจะคุยกันเรื่องนี้เราคุยเรื่องครีมกันแดดกันสักนิดแอบใช้เวลาในการคุยนิดนึงคนส่วนหนึ่งอะค่ะเข้าใจว่าการซื้อครีมกันแดดดีๆแพงๆพอแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่การทาที่ถูกต้องมีความสำคัญมากยังไงคะอาจารย์อย่างเช่นปกติเนี่ยการวัดครีมกันแดดว่ามันจะกันแดดได้ดีมากหรือน้อยอะจริงๆมันเทียบกับปริมาณการทาค่ะเพราะฉะนั้นบนหน้าเราหนึ่งหน้าอย่างเงี้ยสมมติเราซื้อยามาดีเลยแต่ถ้าเราทาบางเกินไปอะมันไม่สามารถกันแดดได้เท่ากับที่มันเลเบลเอาไว้นึกออกไหมคะคือเขาจะเลเบลใช่ไหมว่าเรากันแดดประสิทธิภาพเท่าไหร่ SPF เท่าไหร่ใช่จริงๆอันนี้มันวัดเมื่อการทากันแดดในปริมาณที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทาหนึ่งหน้าทั่วหน้าเนี่ยเราจะต้องทาเท่ากับบีบครีมกันแดดออกมาให้ความยาวเท่ากับ2ข้อนิ้วชี้โอ้2ข้อนิ้วชี้เยอะนะคะเนี่ยก็ต้องอย่างนั้นใช่ก็ต้องอย่างนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้คือปริมาณการวัดถ้าเราทาน้อยลงครึ่งหนึ่ง SPF เนี่ยเหลือ1ใน3เลยประสิทธิภาพการกันแดดลดลงไปแบบทันตาเห็นอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นคนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่เข้าใจอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือมันไม่ใช่ว่าเราทากันแดดตอนนี้ปั๊บแล้ววิ่งออกไปโดนแดดได้เลยมันใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่ามันจะออกฤทธิ์เต็มที่อ๋อเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราจะไปว่ายน้ำอ่ะไม่ใช่ว่าเราทาปุ๊บแล้วกระโดดลงสระได้เลยแล้วทาเสร็จปั๊บเราต้องทาก่อนประมาณสัก20นาทีอย่างเราจะไปดำน้ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องทาตั้งแต่ก่อนออกเรืออย่างเงี้ยค่ะค่ะสัก20นาทีใช่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราทาครีมกันแดดชนิดที่ไม่กันน้ำแต่เรามีแอคทิวิตี้ที่เหงื่อออกเยอะมากๆเลยอ่ะค่ะหรือดำน้ำว่ายน้ำบางทีมันต้องแอพพลายซ้ำทุกๆ20นาที
โอ้โหตัวไอ้เครื่องขัดทุกๆประมาณ2ชั่วโมงต้องถ่ายจะทีนึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมีวิธีการทาที่ถูกต้องอยู่ค่ะแต่คนส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยทายังไงทาไม่ดีทาไม่หายอะไรแบบอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วบางทีเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะคุณทาครีมกันแดดถูกวิธีหรือเปล่านะอาจจะทาไม่ถูกทาน้อยเกินไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าฟังอาจารย์มาปุ๊บรู้สึกเหมือนจะเป็นทุกข้อที่กล่าวมาไม่ครบ2ข้อนิ้วชี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะส่วนหนึ่งอะค่ะของการรักษาฝ้าสำหรับหมอนะคะคือใช้เวลาในวิสิตแรกเนี่ยนั่งอธิบายเรื่องการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอยากให้คนไข้อ่ะหายนานๆประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยจะต้องอาศัยจากทั้งฝั่งของหมอเลือกวิธีการรักษาที่ดีถูกต้องและคนไข้มีความร่วมมือในการที่จะทำให้การรักษานั้นคงอยู่ได้นานค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าผิวหน้าแต่ละคนที่เป็นฝ้าขึ้นมาเนี่ยการรักษาในระยะเวลาหรือว่าการจางลงหรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่เท่ากันในแต่ละบุคคลไม่ได้บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บทุกคนจะหายเหมือนกันหรือว่าจะบางลงเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่เลยขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าใช่ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วอ่ะฝ้ามันมีหลายชนิดค่ะค่ะคือถ้าสมมติว่าเราอ่ะเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะกับฝ้าชนิดที่เราเป็นอ่ะประสิทธิภาพในการรักษามันก็จะดีค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราเป็นอะไรคะใช่ค่ะก็อันที่หนึ่งคือก็ต้องพบแพทย์ผิวหนังที่เชี่ยวชาญนี่แหละค่ะคุณหมอก็จะบอกได้หลายๆครั้งนะคะที่คนไข้มาเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นฝ้าเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้เป็นฝ้าเป็นโรคที่เป็นเกิดจุดด่างดำบนหน้าแบบอื่นที่มันคล้ายฝ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษามันเป็นคนละวิธีกันเราก็ต้องรักษาให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเริ่มต้นที่ถูกต้องก็คือการวินิจฉัยที่ถูกต้องก็จะทำให้เราเนี่ยได้วิธีการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างที่บางทีการเป็นปื้นๆบนหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นฝ้าหรอคะเพราะว่าพอแบบใครเห็นปุ๊บอุ้ยเป็นฝ้าบอกเราอย่างนี้ได้เลยใช่ค่ะมีจุดดำหลายๆจุดบนใบหน้าเลยที่คล้ายฝ้าแต่ไม่ใช่ฝ้าดังนั้นเนี่ยแล้ววิธีการรักษาก็ไม่เหมือนกับการรักษาฝ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอผิวหนังเนี่ยนะคะเราก็วินิจฉัยได้เนี่ยคนไข้ก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาไปรักษาฝ้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้ผลคือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เจอกับคุณหมอก่อนค่ะอาจารย์แต่ว่าเวลาเข้าคลินิกไปเราจะเจอเซลล์ก่อนอันนี้ก็ต้องพิจารณานะคะเราจะเลือกรักษาก็ต้องคุยกับแพทย์นะคะไม่ใช่ว่าไปเลือกการรักษาคุยกับคนที่ไม่ได้เป็นหมอเขาก็อาจจะแนะนำวิธีการรักษาที่ไม่ถูกให้กับเราได้นะคะค่ะเดี๋ยวนี้ค่ารักษาไม่ถูกจริงๆค่ะแพงหมดไปทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวินิจฉัยมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วบอกว่าอ้าวแหละสุริพรเธอเป็นฝ้านะอย่างเงี้ยค่ะสุริพรทำอะไรต่อคะเรามีวิธีการรักษาหลายวิธีค่ะอันแรกอย่างที่บอกเลยคือเราต้องคุยกันเรื่องพฤติกรรมการแดดกันก่อนเหมือนอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ค่ะคุณสุริพรทำถูกวิธีไหมทาถูกหรือเปล่านะคะอันแรกอันที่สองก็คือถ้าเราตกลงใจกันละคือหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้บางคนหลังจากคุยเรื่องพฤติกรรมการกันแดดแล้วเขาเป็นคนมีฮอบบี้หรือมีอะไรที่แบบเรียกว่าแบบรักกีฬากลางแจ้งมากอันนี้ก็เขาก็จะเข้าใจได้นะไม่รักษาก็ไม่เป็นไรแค่ขอวิธีการป้องกันไม่ให้มันเป็นเพิ่มคนไข้ก็จะแฮปปี้แล้วอันนี้เป็นแบบหนึ่งค่ะแต่ถ้าสมมติว่าจะเริ่มวิธีการรักษาเราเริ่มง่ายๆเลยอาจจะมียาทาหลายๆตัวที่สามารถทำให้สีผิวจางลงได้ยาทาที่ดีๆนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยลดการสร้างเซลล์เม็ดสีก็คือแทนที่เซลล์ที่สร้างเม็ดสีเนี่ยจะทำงานเยอะๆมันก็จะลดการทำงานลงอันนี้ฝ้าก็จะจางลงค่ะอันที่สองก็คือเป็นกลุ่มที่มีการขับเซลล์ผิวคือจริงๆผิวเราเนี่ยพอสร้างความดำเสร็จเนี่ยมันก็จะกองอยู่ที่ผิวด้านบนๆถ้าเราผลัดเซลล์ผิวออกไปแล้วเราทำให้เซลล์มันไม่สร้างขึ้นมาใหม่ได้สีมันก็จะจางลงเรื่อยๆค่ะอ๋อไอ้ที่เข้มๆที่คือมันกองกันอยู่ใช่ไหมคะมันไม่ไปไหนใช่มันกองกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นสมมติพอเราทำให้มันผลัดออกไปได้เนี่ยมันก็จะจางลงค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทาครีมกันแดดก็จะต้องทาต่อเนื่องตลอดนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยจุดดำมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่อยู่ดีอันนี้ทั้งหมดมันเป็นวิธีการที่ทำให้จุดดำที่มีอยู่แล้วจางลงแต่คุณไข้ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะท
ทำให้จุดดำเนี่ยไม่เป็นเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะก็คือหมายความว่าเอาแหละถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฝ้ามันเยอะแล้วมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็พยายามทาครีมกันแดดอย่างที่อาจารย์บอกอย่างถูกวิธีแล้วแหละนะแต่ทีนี้แบบมันต้องรักษาต้องใช้คำว่ารักษา มันไม่ใช่แค่แบบว่าไปแบบหาแต่ทีเนี้ยอาจารย์มันน่ากังวลมากเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมียาทาแต่ว่าคือถ้าเราไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอันนี้ก็ไม่น่าห่วงหรอกแต่มันก็มีประเภทแบบว่าครีมที่มาทาหน้าอุ้ยทาไปขาวเลยค่ะอาจารย์หูยแบบฝ้าหายอย่างเงี้ยแต่สักพักเริ่มแบบเป็นปื้นดำหนักกว่าเดิมมันมียาทาหลายตัวเหมือนกันที่มีฤทธิ์ที่ทำให้รอยดำจางลงนะคะอย่างดีแต่ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์เพราะว่าถ้าใช้ต่อเนื่องด้วยตัวเองเราอาจจะใช้ยาผิดวิธีทำให้มันดำกว่าเดิมแย่กว่าเดิมได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าปรึกษาแพทย์ให้แพทย์เป็นคนช่วยดูแลหมอคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีการรักษาที่เรียกว่าถูกต้องนะคะค่ะอย่าไปหาซื้อยาหรืออะไรที่เขาบอกว่ารักษาฝ้าแบบหายหรือว่าอะไรมีรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องระวังด้วยอย่าไปเชื่อบางทีเขาอาจจะมีสารอันตรายผสมอยู่ก็ได้ซึ่งเราไม่รู้วิธีการผสมยาของเขาด้วยหรือว่ามีตัวยาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไปหาคุณหมอแพทย์ผิวหนังดีกว่าอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดไปรักษาระยะเวลาคือหลายคนอาจจะบอกว่ามันนานจังเลยกว่ามันจะจางลงเลี้ยงไข้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็มีจริงๆต้องบอกว่าการรักษาโดยการทายาหลักกับทายาที่ทำให้เม็ดสีจางลงนะคะกับการกันแดดเนี่ยเป็นวิธีที่เรียกว่ามาตรฐานในการรักษาฝ้าแต่ว่าเรามีทางเลือกเสริมค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้นี่อยากจะให้มีการรักษาหรือว่าให้เขาเรียกว่า เห็นผลเร็วขึ้นนะคะก็เราก็จะมียากินที่ช่วยมียากินด้วยมียากินค่ะยากินมี2แบบยากินแบบที่1คือทำให้การสร้างเม็ดสีน้อยลงนะคะแต่พวกนี้ก็ต้องกินนานแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องผลข้างเคียงโดยเฉพาะถ้าคนไข้มีโรคเลือดหรือว่ามีโรคเขาเรียกว่าโรคประจำตัวบางอย่างค่ะก็ต้องโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอเป็นคนอธิบายแล้วกันเวลาเราอาจจะน้อยเกินไปค่ะแต่ว่ามันก็คงไม่สามารถจะเป็นการกินที่กินได้ตลอดไปก็จะเป็นการกินที่กินอยู่ในช่วง 2-3 เดือนนะคะแล้วก็ต้องมีการหยุดเป็นบางช่วงแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยเหมือนกับว่าค่อยๆลดยาลงอันนี้เป็นยากลุ่มที่1ค่ะยากลุ่มที่2คือยากลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มที่ช่วยในการป้องกันค่ะไม่ให้รอยดำเกิดง่ายขึ้นก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเยอะค่ะเพราะว่าสมมุติว่าอย่างเงี้ยยากลุ่มเนี้ยก็จะช่วยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกวิตามินซัพพลีเมนต์นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรากินยาพวกนี้ไปเนี่ยหรือกินวิตามินพวกเนี้ยเวลาเราโดนแดดเนี่ยโอกาสจะดำมันน้อยลงอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นอีก1กลุ่มที่เค้าเรียกว่าเป็นอีก1กลุ่มยาที่ใช้กินเพื่อที่จะช่วยลดหรือป้องกันฝ้าได้ค่ะอืมอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะเราก็ใช้หลายๆอย่างรวมกันฝ้ามันก็จะค่อยๆใช้คำว่าค่อยๆนะคะไม่ได้บอกว่าทันทีทันใดเดี๋ยวบางคนไปคาดหวังกับการรักษาบอกว่าโอ้ยหายทันทีแน่นอนมันจะค่อยๆจางลงแต่ก็ยังมีอยู่แหละแต่มันก็ดีกว่าตอนแรกที่เป็นถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำอย่างที่อาจารย์แนะนำโดยเฉพาะยิ่งครีมกันแดดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันค่ะแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบเลเซอร์ด้วยไหมคะอาจารย์แบบว่ามีค่ะอ๋อมีคือจริงๆต้องบอกว่าคนหลายๆคนเนี่ยพยายามจะเอาเลเซอร์หลายๆตัวมาใช้เพื่อการรักษาฝ้าแต่ว่าอย่างที่ศิริราชเนี่ยเราทำวิจัยเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการรักษาฝ้าคือสิ่งที่เราเจอก็คือว่าคุณจะรักษาฝ้าเนี่ยการใช้เลเซอร์มันจะช่วยให้จางลงได้ชั่วคราวช่วงหนึ่งแต่พอสมมติถึงจุดหนึ่งที่ฝ้าเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มจางลงจนเขาเรียกว่าข้อหนึ่งคือเราคงทำมันไปไม่ได้ตลอดกับอันที่สองคือเราเจอว่าพอหยุดการรักษาด้วยเลเซอร์หรือการรักษาอื่นๆบางทีฝ้ามันเริ่มกลับมาณเดือนที่6ค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถึงแม้จะใช้วิธีนี้ในการรักษามันก็จะช่วยทำให้เหมือนกับผลเลวเกิดขึ้นได้ชั่วคราวช่วงหนึ่งเหมือนกับเราได้กำลังใจในการรักษาแต่คุณก็ยังต้องดูแลมันต่อไปอย่างแบบดูแลมันอย่างทุ่มเทอะไรเงี้ยแต่อย่างต่อเนื่องอยู่ดีแล้วก็น่าจะต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอันมารวมกัน
มันกลับมาใช้พร้อมๆกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่ฝ้าจะกลับมาโดยที่เราก็เสียเงินแพงๆในการรักษาด้วยเลเซอร์ไปแล้วแถมบางทีทำเลเซอร์ไม่ถูกวิธีผิวหน้าบางลงอีก อะไรอย่างเงี้ยยิ่งหน้าดำกว่าเดิมหมอก็เคยเจอค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็เช่นเดียวกันจะรักษาฝ้าเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ายังไงนะต้องปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญจริงๆต้องเข้าใจว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันคงไม่ใช่การทำแล้วหายตลอดไปดูเรื่องค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสมหรือเปล่าว่าเราแอฟฟอร์ดไหวหรือเปล่านะคะเพราะว่าของเลเซอร์แต่ละตัวเท่าที่หมอเห็นก็มีราคาแพงแล้วเอาเข้าจริงๆที่ศิริราชเนี่ยเราทำวิจัยพูดตรงๆเลยทำหลายตัวมากค่ะเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่อยากจะฝากให้คนไข้นะคะก่อนการรักษาก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญลองคิดดูผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าฝ้าก็มีหลายระดับนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนอาจจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยอันนี้คือฝ้าต้องยิงไปพอไปตรวจดูไปเช็คดูอ้าวไม่ได้เป็นฝ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบแต่เน้นย้ำว่าที่อาจารย์เน้นย้ำมาตลอดคือเรื่องการทาครีมกันแดดอย่างถูกต้อง อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นมากๆเลยเอาจริงๆนะคะอาจารย์เพราะว่าไปในหลายๆคลินิกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอคนพูดว่าทาครีมกันแดดแบบไหนหรืออะไรยังไงเลยส่วนใหญ่ก็จะเรามีตัวนี้นะคะสำหรับในการรักษาเจอเซลล์ ยังไม่เจอคุณหมอเจอเซลล์ก่อนใช่เพราะฉันหมอคิดว่าพวกนี้เป็นอะไรที่เราน่าจะต้องเรียกว่าให้ความสำคัญเพราะว่าฝ้าเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันไม่โรคนี้มันไม่หายขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่ะจะต้องการที่จะเรียกว่ารักษาให้ได้อย่างยาวนานนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะเกินไปอ่ะหมอคิดว่าเราควรจะต้องทำความเข้าใจกับตัวโรคนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่โรคที่เรียกว่าคนไข้เป็นการรักษาที่ต้องพึ่งพาแพทย์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าตัวคนไข้เองเนี่ยก็ต้องเข้าใจโรคนี้อย่างถูกต้องด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือน่าห่วงมากเพราะว่าหลายคนชอบความรวดเร็วค่ะอยากจะแบบสวยทันใจค่ะอาจารย์แล้วก็แบบบางทีไปเลือกใช้หรือว่าไปคลินิกหรือไปอะไรบางที่ที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรืออะไรเงี้ยมันจะยิ่งตอนแรกก็สวยอยู่นะสวยทันใจเลยแต่ไปหลังๆอ่ะมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมแล้วที่ตอนแก้ตอนรักษาหลังๆจะยิ่งยากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พอถ้าเกิดแบบใช่ค่ะไม่ถูกวิธีหนักเลยใช่รักษาผลข้างเคียงเนี่ยยิ่งแย่กว่าอีกค่ะยิ่งแบบยิ่งรักษายากค่ะค่ะมันก็ต้องเลือกคลินิกดีๆนะคะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะเพราะว่าสงสัยมากด้วยความที่มันกองอยู่บนใบหน้ามันไม่ไปผลัดเซลล์ผิวของเราออกไปมันก็จะมาอยู่ตรงทำไมมันไม่ยอมออกไปคะอาจารย์ล้างหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่ออกไปหรอคะหรือแบบเราต้องแบบโอ้ไปขัดหน้านวดหน้าให้มันแบบไม่จริงแล้วการขัดหน้านี่ต้องทำด้วยความระมัดระวังอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้ผิวหนังเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าที่ทำให้ผิวหนังเนี่ยมีอันตรายหมายถึงว่ามีหมอจะพูดไงดีมีรอยแผลโอกาสจะดำเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นด้วยเป็นกลไกแบบเดียวกันกับเวลาที่เราเป็นฝ้าแล้วเราไปทำเลเซอร์แล้วหน้าถลอกแล้วบางทีมันดำขึ้นกว่าเดิมก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงการขัดหรือว่าการทำอะไรที่รุนแรงกับผิวหน้าเกินไปแบบด้วยเราก็ไม่จำเป็นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อควรระวัง อีกอันนึงที่จริงๆแล้วเมื่อกี้คุณรีถามหมอไว้ก่อนที่เราจะเข้ารายการคือเกี่ยวกับการฉีดคุณรีถามแอบถามหมอไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันมีการฉีดรักษาฝ้าเคยได้ยินไหมใช่ไหมคะค่ะมันมีการเอายาบางตัวที่มีฤทธิ์ในการลดเม็ดสีค่ะมาฉีดแต่ว่าในงานวิจัยอะค่ะผลมันก็ไม่ได้อยู่ถาวรแถมสิ่งที่เราเจอหลังๆก็คือว่าเวลาฉีดยากลุ่มนี้ค่ะเราจะต้องฉีดยาแบบตื้นๆไปถึงว่าฉีดยาในผิวหนังชั้นตื้นๆถึงจะได้ผลปัญหาคือผิวหนังชั้นตื้นๆนี้มีเส้นเลือดอยู่เยอะมากโอกาสที่ฉีดแล้วเนี่ยมันไปเกิดรอยช้ำนึกออกไหมคะมันเยอะเลือดออกในสารในเลือดเม็ดเลือดแดงตัวหนึ่งเนี่ยมันชื่อว่าฮีโมซิดรินตัวเนี้ยมันมีสีดำค่ะ เพราะฉะนั้นที่หมอเจอหลายๆคนคือเพราะว่าการฉีดแบบนี้มันจะต้องฉีดหลายรอบฉีดติดๆกันทุก2สัปดาห์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ฉีดเยอะๆเราสิ่งที่เราเจอคือคนไข้เนี่ยเกิดรอยช้ำแล้วเกิดรอยดำจากการมีสารฮีโมซิดรินเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอ้าวเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลังๆอะค่ะอย่างหมอผิวหนังเองเราก็ไม่ได้แนะนำว่า
ให้วิธีการไม่ได้แนะนำแล้วว่าเอ้ยต้องมาฉีดในการรักษาฝ้าอันคนี้่ะคือสำหรับการฉีดในแบบนี้แต่เรามีการฉีดอีกแบบหนึ่งที่มีงานวิจัยเหมือนกันล่าสุดนะคะค่เระาใช้เจลเลือดเข้มข้นหรือเราเรียกว่า PRP กลุ่มพวกนี้เป็นตัวที่อยู่ในการวิจัยของทางที่ศิริราชก็กำลังจะตีพิมพ์ว่าถ้าเราเลือกตัว PRP ที่คุณภาพดีต้องย้ำว่าคุณภาพดีนะคะเพราะว่า PRP ที่มีในท้องตลาดไม่ได้ดีทุกตัวอ่าฮะคือปริมาณความเข้มข้นมันก็อาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นตัวที่คุณภาพดีผ่านอย.พวกนี้จะมีฤทธิ์ในการรักษาฝ้าแล้วก็ผลเนี่ยอยู่ยาว6เดือนได้อันนี้เรากำลังจะเป็นงานวิจัยที่เรากำลังจะตีพิมพ์อยู่เร็วๆนี้ค่ะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่อาจารย์อยู่กันนะคะอาจารย์ที่ศิริราชด้วยนะคะคือเพราะว่าคือตอนนี้มีคลินิกเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นไปตามที่กระแสของความนิยมในการที่จะดูแลรักษาผิวหน้าคนที่ใส่ใจสุขภาพเนี่ยก็มีเยอะขึ้นนะคะแต่ก็ต้องเลือกดีๆแต่ทางที่ดีคือการป้องกันตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อไม่ให้มันเป็นมากยิ่งขึ้นหรือว่าต้องถึงขั้นกับการรักษานะคะก็คือการใช้ครีมกันแดดอาจารย์ย้ำตลอดช่วงรายการของเราตรงนี้เลยนะคะก็ทำให้เราได้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือฝ้าเนี่ยรักษาใหเบาบางจางลงได้และสำคัญคือการใช้ครีมกันแดดนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมต่างๆที่เราอาจจะแบบไปสู้ท้าแดดนะคะคือชอบแบบต้องโดนแดดแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะเสริมพลังอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือการที่ไปเชื่อโฆษณาบนโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ก็ต้องดูดีๆ ด้วยนะคะแล้วก็การคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจะดีที่สุดด้วยนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์คะที่ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยที่มาร่วมพูดคุยกับรายการนะคะของเราในวันนี้ด้วยขอบคุณค่ะอาจารย์คะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมคนที่มีอาการปวดหลังหรือคนที่เป็นมะเร็งจำเป็นต้องตรวจเพิ่มด้วยการเอ็กซเรย์หรือ MRI ดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับคนไข้เนี่ยที่มีอาการปวดหลังในโรงพยาบาลทุกโรงเนี่ยสังเกตนะฮะประมาณสัก 80-90% คือได้รับยาไม่เอ็กซเรย์แล้วกลับบ้านอันนี้คือเป็นปัญหาหลักเลยแต่ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะไปเอ็กซเรย์ทุกเคสเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้คือบางทีการที่ปวดหลังเนี่ยถ้าเราเป็นสักประมาณเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อยเอ็กซเรย์สักทีเพราะว่าอะไรในคนปกติเนี่ยนะเราพบว่ามันมีพวกหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบหรือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบคืออยากจะย้ำเพราะอย่างนี้เราพวกหมอเนี่ยนะได้รับการเรียนการสอนกันมาเนี่ยว่า 80-90% ของการปวดหลังคือกล้ามเนื้ออักเสบแต่อันนั้นน่ะมันคือเมื่อ30ปีที่แล้วเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะเราจะเจอโรคค่อนข้างเยอะซึ่งผมเนี่ยในช่วง6เดือนถึง7เดือนที่เรามีคนไข้เยอะๆในช่วงเนี้ยนะเราทำ MRI คนไข้ไปเนี่ยเราปรากฏว่าคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเดือนหนึ่ง2เดือนเนี่ยเป็นมาไม่นานเนี่ยนะหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดเป็นคนปกตินะแต่สำหรับคนที่เป็นมะเร็งถ้าปวดหลังสัก2อาทิตย์เนี่ยผมว่าต้องรีบเอ็กซเรย์1ภาพละอย่างน้อยถ้าปวดหลังสักเดือนนึงเนี่ยผมแนะนำนะผมว่าผมอยากให้ทำMRIไปเลยคืออย่างนี้คนที่เป็นมะเร็งอ่ะเราก็จะแบ่งตามกลุ่มที่บ่อยๆแล้วกันอ่ะมะเร็งปอดมะเร็งปอดอยู่กับใครมะเร็งปอดจะอยู่กับหมอปอดที่เป็นนายุรกรรมและหมอปอดที่เป็นหมอสัญญกรรมถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเขาก็จะอยู่กับหมอเต้านมและหมอมะเร็งถ้าเป็นต่อมลูกหมากก็จะเจอหมอสัญญกรรมระบบท่อปัสสาวะกับหมออายุรกรรมที่เป็นอายุรกรรมท่อปัสสาวะถ้าเป็นมะเร็งลำไส้เขาก็จะเจออย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็นคู่ก็คือหมอสัญญกรรมกับหมออายุรกรรมทีนี้หมอกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี้ยพอเวลาบอกเขาว่าปวดหลังอ่ะบางทีเขาก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอืมใช่พอเขาเห็นคนไข้เดินมาปกติเขาจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเมื่อไหร่เมื่อคนไข้บอกว่ามีอาการชาหรือมีการอ่อนแรงเมื่อไม่มีชาและไม่มีอ่อนแรงก็ยังให้กลับบ้านพอเขากลับไปเนี่ยอันนี้ใครที่เป็นมะเร็งนี่ฟังไว้ดีๆนะฮะการที่เกิดมะเร็งกระจายไปที่กระดูกแล้วมันไปกดทับไขสันหลังเนี่ยคนจะคิดว่าโอ้โห
มันต้องมีอาการนำมานานๆเป็นมาสักเป็นอาทิตย์เป็นเดือนด้วยเซนส์ของเราว่ากระดูกมันเป็นของแข็งนะซึ่งของแข็งเนี่ยมันควรที่จะกว่าจะแหมเนื้องอกมันจะกินแล้วมันเข้าไปทะลุเข้าไปกดไขสันหลังเนี่ยใช่มันเป็นเดือนมันเป็นเดือนที่เขาปวดหลังมานี่ไงก็นี่ไงไอเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาปวดหลังเนี่ยร่างกายมันก็ช่วยแล้วมันก็บอกเอ้ยยังเข้าไม่ได้มีกระดูกกั้นอยู่บอกแล้วแล้วก็กินกระดูกจนเกลี้ยงละแล้วพอวันที่มันโป๊ะเข้าไปเนี่ยวันเดียวหมดเลยนะผมบอกเลยวันเดียวคืออ่อนแรงขาสองข้างกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ภายในวันเดียวเลย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice